ค่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ตอนนี้เริ่มทยอยเปิดตัวบูธแล้วก็เปิดตัวรถรุ่นใหม่ในรอบสื่อมวลชนนะครับในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2018มหกรรมยานยนต์ครั้งที่35ครับนายขวัญชัยประพัฒน์พงศ์ประธานจัดงานบอกว่าปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิดขับสนุกก่อนยุคไร้คนขับครับมีผู้ผลิตรถยนต์จำนวน36รายจาก9ประเทศรถจักรยานยนต์23รายจาก7ประเทศแล้วก็มีคอนเซปต์คาร์อีก5คันเปิดตัวรถรุ่นใหม่อีกกว่า20รุ่นแน่นอนว่ามีเรื่องของโปรโมชั่นพิเศษภายในงานด้วยนะครับคาดการว่ายอดจองรถยนต์ในงานปีนี้จะสูงถึง 45,000 คันรถมอเตอร์ไซค์ 8,000 คันและก็มีผู้ชมงานมากกว่า 1.5 ล้านแสนคนเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 55,000 ล้านบาทครับส่วนคอนเซปต์คาร์ที่มาจัดแสดงในงานนะครับอย่างเช่น Mercedes-Benz Concept EQA Mazda Vision Coupeส่วนรถที่เปิดตัวโฉมใหม่ครั้งแรกในประเทศไทยก็มี Honda Accord Toyota Camry แล้วก็ Nissan Tiana ด้วยขณะที่รถจักรยานยนต์ที่เปิดตัวครั้งแรกในเอเชียแปซิฟิกนะครับเป็น Triumph Scamper 1200XE และ 1200XE ครับซึ่งถือว่างานนี้น่าสนใจมากๆใครที่สนใจก็เดินทางไปกันได้29พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมครับ